วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเหมยในวิชาศิลปะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักวงจรสีกันก่อนค่ะนักเรียนเห็นวงจรสีไหมคะวงจรสีมีทั้งหมดกี่สีนักเรียนรู้ไหมคะใช่ค่ะวงจรสีมีทั้งหมด12สีวงจรสีเกิดจากอะไรคะเกิดจากแม่สีแม่สีมีทั้งหมดกี่สีนักเรียนรู้ไหมแม่สีมีทั้งหมด3สีค่ะใช่แม่สีมีสีอะไรมั่งสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินเรียกว่าสีขั้นที่1นะคะต่อไปจะเป็นสีขั้นที่2นะคะสีขั้นที่2ก็คือเกิดจากสีขั้นที่1หรือแม่สีผสมกันก็จะเกิดเป็นสีขั้นที่2นะคะก็จะให้สีเขียวสีส้มสีม่วงต่อไปจะเป็นสีขั้นที่3ซึ่งเกิดจากสีขั้นที่1และสีขั้นที่2มาผสมกันก็จะให้สีเขียวเหลืองส้มเหลืองส้มแดงม่วงแดงม่วงน้ำเงินเขียวน้ำเงินค่ะนี่คือสีขั้นที่3นะคะต่อไปครบ12สีแล้วนักเรียนเห็นวงจรสีกันไหมวงจรสีจะแบ่งครึ่งจะแบ่งเป็นสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นนะคะสีวรรณะอุ่นจะให้ความรู้สึกร้อนแรงสดใสร่าเริงส่วนสีวรรณะเย็นจะให้ความรู้สึกสุขุมเยือกเย็นสบายตาเรามาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างสีวรรณะอุ่นนะคะก็จะมีสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงต่อไปจะเป็นสีวรรณะเย็นสีวรรณะเย็นนะคะก็จะมีสีม่วงสีม่วงน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินสีเขียวและสีเขียวเหลืองค่ะนักเรียนก็รู้จักสีวรรณะอุ่นและวรรณะเย็นและวงจรสีกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้สีใบไม้กระดาษ A4 และสมุดวาดเขียนของนักเรียนนะคะนักเรียนเลือกใบไม้นะคะให้นักเรียนเลือกใบไม้ที่มีลวดลายชัดเจนไปเริ่มกันเลยนะคะThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนที่ทำผลงานเสร็จแล้วให้นักเรียนนำผลงานของนักเรียนไปแปะลงบนสมุดวาดเขียนของนักเรียนนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูเหมยจะมีเกมให้นักเรียนเล่นนะคะท้ายคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ